เรื่องของอุบัติเหคตุ่ะกันบ้างนะครับเหตุการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อตีสามที่ผ่านมาครับมีรถตู้โดยสารเนี่ยนะครับบรรทุกแรงงานชาวพม่าแล้วก็ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายเอเชียมีผู้ติดอยู่ในรถแล้วก็บาดเจ็บหลายรายเลยนะครับนี่ก็เป็นสภาพของรถตู้ด้านหน้าเนี่ยพังยับเลยอยู่ที่ถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นภาคเหนือนะครับอยู่พื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับก็เป็นรถตู้โดยสารได้รับความเสียหายในที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอรายงานชาวพม่า8คนยืนรออยู่ริมถนนพร้อมกระเป๋าสัมภาระด้วยแล้วก็คนขับรถตู้นอกจากนี้เนี่ยนะฮะคนขับรถตู้แล้วก็เพื่อนชาวเมียนมาอีก5คนถูกส่งโรงพยาบาลเพราะได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนอีก7คนเนี่ยนะฮะที่อยู่รถโดยสารคันนี้ก็ขึ้นไปกับรถตู้คันอื่นเดินทางต่อไปนะครับไปยังอำเภอแม่สอดครับค่ะจากการสอบถามแรงงานชาวพม่านายใส่อายุ26ปีเนี่ยก็บอกว่านั่งมาทั้งหมดเนี่ยกว่า20คนเลยค่ะเขาก็ขึ้นรถตู้นะคะมาจากตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะเดินทางไปที่แม่สอดจังหวัดตากแล้วก็กลับบ้านที่ประเทศเมียนมาแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างนอนหลับนะคะช่วงที่เกิดขึ้นก็เป็นช่วงกลางดึกแบบนี้นะคะช่วงตีสามที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวแรงงานเมียนมาที่เหลือ8คนไปสอบสวนที่สภ.สัพพยาสาเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าคนขับรถตู้อาจจะหลับในนะคะแล้วก็ไปชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วงแต่รถบรรทุกพ่วงที่ถูกชนท้ายไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วนะคะเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยที่ชัยนาทตีสามที่ผ่านมาบนถนนสายเอเชียนะคะ